เดี๋ยวเช็คหมูก่อนว่าหมูเป็นไงบ้างเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วผมว่าแล้วเชียวออกจากบ้านนานขนาดนี้หมูต้องตายเห็นไหมเพื่อนหนูก็เกือบตายนะแหมทำไมไม่รีบมาเมื่อคืนนี้เพื่อนเพื่อนมันกากน้ำมันกินข้าวไม่ได้ไม่มีใครดูแลมันเลยทำไมพี่หายไปไหนเหรอโอ้ยพ่อผาเอ้ยมึงเห็นไหมมึงดูฟาร์มยังไงเนี่ยอันนี้นะแม่มึงทำหมูตายห่าหมดแล้วเนี่ยบัดท้ออ่ะมึงดูแลบ้างดิเฮ้ยเอ้ยมึงใจเย็นdo เดี๋ยวเพลงอะไรอ่ะหนูเหม่งจะเข้าใจเลยเพลงอะไรอ่ะตอนนี้ผมกำลังบินได้อยู่แถวเพื่อนๆนะสุดยอดมากเลยออกกำลังกายตอนเช้าอ่ะนะแม่แล้วก็หมูดูดิดูหมูเราดิโตวันโตคืนนะครับผมแค่ผ่านไปแค่วันเดียวดูดิตัวเริ่มหมดแล้วนะครับนะไซส์เดียวกับอีหนูตัวนี้หมดแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างอีหนูโอ้หนูอยากออกไปอยู่เพื่อนๆบ้างอ่ะหนูออกไปได้ไหมนะหนูก็ออกไปบ้างเถอะมันอึดอัดไม่ยังไงไม่รู้นะออกไม่ได้หรอกต้องตอนนี้แกน่ะจะผสมกับพวกไปมั่วไปหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมโอ้ก็ได้หนูจะอยู่ตรงนี้แล้วเคลียร์กระจายเลยก็ดีแล้วอยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนโดนฆ่าฟรีนะบอกให้นะโอ้แห่หมูเยอะมากครับแล้วก็คือแบบไซส์แบบไซส์เดียวกันหมดแล้วง่ายหมูนี่มันโตเร็วจริงนะเพื่อนๆนะมาเดี๋ยววันนี้นะครับตามตกลงครับเราดูพญาไก่สิโอ้โหมันโตวันโตคืนจริงๆเลยนะแม่มึงแข่งกับหมูหรือไงวะเนี่ยฮะดูครับไม่ใช่น้อยๆนะครับคือผ่านมาแค่ไม่กี่ไม่ใช่ไม่กี่ดิแค่วันเดียวครับแล้วคือแบบมันโตเร็วมากดูดิมันน่าจะฟักจากไข่ของแม่ไก่นะที่มันเบ่งออกมานะครับ เดินไปนี่เห็นแต่บั้งนะครับนะเขียวๆแดงๆฟ้าๆนะโอ้โหสุดยอดแม่พันนี้ดีจริงๆอะไรจะขนาดนี้ขยันเกิดขยันเบ่งกันจริงๆเลยพวกแกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูไข่มันก่อนว่าเยอะขนาดไหนวันนี้กะว่าจะเอาไก่พวกนี้นะครับไปทำเมนูนะครับเราจะเอาไปทำเมนูนั่นเองแต่มันยังไม่โตนะครับต้องรอก่อนนะฮะถ้ามันยังไม่โตก็ต้องรอต่อไปเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวผมจะกั้นรั้วเพิ่มดีกว่านะเพราะว่ารั้ว2ชั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกันพวกไอ้ตัวเล็กเนี่ยไม่ได้เลยนะครับตัวเล็กเนี่ยมันชอบปีนขึ้นมาไม่รู้เป็นไรนะป่ะเดี๋ยวผมจะบรรทุกไม้ตรงนี้แหละข้างบ้านนะครับที่เราโยนทิ้งไว้นะแม่เอามาใช้ประโยชน์สักหน่อยดีกว่าตั้งแบบโง่ๆไว้แบบนี้อ่ะนะตอนนี้ผมก็กั้นจะเสร็จแล้วนะครับนะเราจะกั้นเป็นแบบว่า3ชั้นนะครับสำหรับรั้วไก่นะแม่มันจะได้ปีนออกมาไม่ได้นะต้องสลบเข้าข้างในด้วยนะครับผมโอ้ขยันปีนจริงเลยลูกไก่พวกนี้เยอะด้วยนะเดี๋ยวยิงทิ้งตั้งแต่เด็กเลยเอาไหม ไม่เอานะเดี๋ยวขาดทุนนะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์อันนี้เราลงทุนมากี่คู่วะตอนนั้นนะประมาณ 8-9 คู่นะครับแต่ว่าเราขายได้เรื่อยๆนะถือว่าคุ้มแล้วแหละกับการที่เราไปขายอะนะแค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับผมจะได้เสร็จสักทีแม่ฝนก็ตกนะยังไม่ทำอะไรเลยนะวันนี้นะตื่นมาก็ยืนกั้นกรงนะครับให้ไก่มันโอ้ยเพราะว่าตอนนี้คือจำนวนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆนะยังก็ต้องกั้นไว้ก่อนไม่งั้นมันหลุดหมดเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยผมว่าน่าจะหลุดไปประมาณสัก10กว่าตัวแล้วมั้งเพราะผมไม่ค่อยได้ดูด้วยนะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดี๋ยวทำนู่นทำนี่นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับผมตรงนี้ใส่ปิดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรั้วเรานะครับก็จะเป็นรั้ว3ชั้นนั่นเองก็คือเพิ่มความสูงขึ้นมาให้มันนิดนึงก็ยังดีนะเพื่อจะไม่ให้ลูกไก่มันปีนออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสด้วยว่าเดินข้ามได้ไหมนะถ้าอย่างเงี้ยเดินแล้วติดก็คือแสดงว่าน่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวลองดูด้วยว่ามันจะมีตัวไหนแบบหลุดรอดออกมาได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยทำไมอาหารหมดเร็วจังวะผมใส่ไว้ตั้งเยอะอะไรวะเนี่ยมึงจะกินเร็วกันไปหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆนะเลี้ยงไก่ฝูงใหญ่ก็อย่างนี้แหละครับนะน้ำอาหารหมดเร็วจริงๆยอมรับเลยแล้วกว่ามันจะโตอีกนะไม่รู้เมื่อไหร่นะครับนะน่าจะพรุ่งนี้น่าจะโตบ้างแหละผมว่านะแม่จะได้เอามาทำเมนูบ้างกินเยอะแล้วพวกแกเนี่ยดูอาหารดิว่าเยอะแค่นั้นไหนต้องซื้อ21ดอลครับผมและผมเลี้ยงไก่ไว้ในฟาร์มนะครับก็ทำให้มันสิ้นเปลืองอาหารเช่นกันนะเพราะว่าไก่เนี่ยกินเก่งกว่าหมูอีกนะตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็คุ้นหมูได้อยู่นะครับโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าลืมเปิดคลิปครับ
แต่คงไม่สายไปเนาะประมาณ 4-5 นาทีผ่านมาแล้วนะเออก็เปิดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแม่เราแหวกๆแปลกๆบ้างบ้าๆบอๆไปสำหรับเรานะเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยติดตามและคอยซัพพอร์ตผมทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าการเข้ามาชมคลิปหรือว่าการคอยกดถูกใจกดแชร์คลิปคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆอย่างนะครับทุกๆทางเลยขอบคุณจริงๆครับและท่อน้ำเลี้ยงของผมหลักๆก็คือพี่ๆเพื่อนๆ7คนนะครับที่คอยต่อแบบรายเดือนให้ผมนะจะมาสมัครสมาชิกเป็นรายเดือนเออพี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็ยังคงต่อให้ผมอยู่ตลอดนะครับ7ท่านที่ยังอยู่กับผมมาตั้งแต่เริ่มและถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงกันไปเนาะขอบคุณมากๆเลยครับผมนะไม่ว่าช่องทางไหนยังไงก็ติดตามผมไปเรื่อยๆยาวๆแล้วกันนะครับขอให้มันถึงฝั่งฝันที่ผมต้องการนะฮะเป้าหมายต่อไปคืออยากได้ 100,000 แล้วครับ แต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วมากครับสำหรับ 10,000 ซับนะผมตั้งเป้าไว้อยู่ที่1ปีขอ 10,000 ซับนะครับแต่มันเกินคาดครับเพื่อนๆมันเร็วกว่าสิ่งที่ผมได้คาดไว้ครับคืออันนี้เราทำช่องมา6เดือนเองก็จะถึง 10,000 ซับแล้วดีใจมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆครับผมนะอาจจะพูดยาวหน่อยนะครับแต่ก็ฟังผมไว้บ้างเถอะว่าสิ่งที่ผมกลั่นออกมาจากใจนะอยากจะสื่อให้ถึงเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวอะไรของแกนี้โอ้โหมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดจริงๆนะแรงซิมูเลเตอร์เนี่ยเข้าบ้านพี่ไปน้องกวางอุ้ยเขาสวยด้วยตัวนี้อู้หนูมาแวะเห็นแถวๆนี้หนูก็อยากมาเที่ยวเฉยๆนะครับหนูไม่ได้อยากโดนกักขังนะปล่อยให้หนูไปอิสระเถอะเออนอนกับพี่สักคืนก็ได้แน่ไหนๆก็มาอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์พี่มากเลยเนี่ยรู้เปล่าช่องพี่จะ10,000ซับแล้วนะรู้เปล่าโอ้หนูดีใจด้วยนะพี่ที่จะทำน้ำชาให้หนูกินตอนนั้นใช่ไหมที่เจอกันที่ทะเลใช่แล้วพี่คนเดิมนั่นแหละโอ้ดีใจด้วยครับหนูไปก่อนนะแม่นี่แหละครับสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาคือสิ่งนี้แหละสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับสำหรับเกมนี้ผมไม่สามารถจะเตรียมได้นะผมไม่สามารถหยิบกวางมาวางไว้ตรงนี้ได้นะเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมเกมนี้นะอยู่ๆมันก็มาเห็นไหมตัวเบลเริ่มเลยแล้วกวางนี้เป็นกวางหนุ่มที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเขามีเขาใหญ่นะครับไม่ใช่กวางเล็กนะครับตัวนี้สวยมากเลยเขาหลังจากผ่านไป3วันนะครับเพื่อนๆที่ผมขุนไก่ให้มันโตนะครับก็มีหลายๆตัวแล้วแหละที่ว่าโตขึ้นนะครับนะเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มกับหนุ่มสาวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขายนั่นเองนะครับแต่การขายของเราครั้งนี้ก็คือการแปลรูปนะครับแล้วก็ผมจะแปลรูปที่หน้าร้านเลยนะเหมือนที่เพื่อนๆแนะนำมาพี่ก็ไปแปลรูปที่เบอร์เกอร์คิงไปเลยดิได้ครับเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้นะไปเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีน้องไก่หนุ่มสาวตัวไหนที่ยิงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการตรงนี้เลย I'm sorry นะพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่พี่ต้องยิงน้องแล้วโอ้โทษขอโทษขอโทษด้วยโอ้ยขอโทษอุ้ยตัวบอกเอ็กเลยตัวบอกเอ็กเลยตัวนี้นะเราต้องยิงทิ้งนะครับเพื่อนๆนะยิงไก่มา2รอบเนี่ยบาปกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะว่าผมมั้ยเนี่ยนะแต่ต้องเคลียร์ครับถ้าไม่เคลียร์คือมันหนักครับนะมันหน่วงจริงๆนะเพื่อนๆนะคือมันแหลกจริงๆเนี่ยดูดิดูตอนนี้คือแบบมันหน่วงมากครับเราต้องเคลียร์ไปจริงๆถ้าไม่เคลียร์เนี่ยมัวแต่เก็บเอาไว้เนี่ยมันไม่ไหวครับเพราะว่าตัวเกมมันยังไม่แก้ไขส่วนนี้ให้เราเลยนะครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพื่อนๆนะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับเราก็ต้องเคลียร์เพื่อไปนำไปขายด้วยแหละนะแม่มันเลี้ยงต่อการฆ่าไม่ได้จริงนะครับเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อขายเนาะมันคืออาหารของเรานะครับให้ทำไงล่ะใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวผมจะเคลียร์ฟาร์มตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อไปทำออเดอร์ตรงที่เบอร์เกอร์คิงนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเก็บไก่ให้หมดก่อนเยอะมากๆครับรอบนี้นะได้เป็นน่าจะ 30-40 ตัวได้มั้งมาตอนนี้ก็เป็นการขนไก่รอบ2นะเพื่อนๆนะค่อนข้างจะเยอะเอาการเลยนะรอบเนี้ยนะ แต่รอบ2นี่เดี๋ยวผมจะทำเอ้ยไม่ใช่จะทำดิเอาวันนี้ไปด้วยครับนะเอาเครื่องมือของเราไปด้วยเพราะว่าเราจะทำที่เบอร์เกอร์คิงแล้วก็ขายไปตรงนั้นเลยนะหวังว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันจะตรงตามออเดอร์ที่เราต้องการนั่นเองเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาอ๋อผมใส่ไก่ไว้แต่ยังไม่ได้บดนะครับมันยกเครื่องไม่ได้อ่ะกดทิ้งไปเลยชิ้นหนึ่งกูไม่เป็นไรมีไก่เยอะแล้วแม่พอยกปุ๊บมาเป็นกล่องเลยนะเออก็แปลกดีเว้ย พร้อมแพ็คเลยเหรออ่ะเดี๋ยวเตรียมของแล้วก็ออกไปกันเลยดีกว่าเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่ไปด้วยนะครับไอ้เนี่ยพ่วงเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นโต๊ะแล้วกันพ่วงเล็กเนี่ยเพราะว่าตรงพื้นตรงนั้นมันไม่มีโต๊ะให้เรานะมันทำลำบากหน่อยเอาไอ้นี่ไปด้วยแล้วกัน
ขึ้นได้เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูขอบคุณ Subscribe ด้วยครับผมนะกดมาตลอดเลยขอบคุณจริงนะครับผมขึ้นได้บ่นี่ขอขึ้นหน่อยละกันไก่ดีเราต้องใช้ล้อประทับตราด้วยครับไม่งั้นถ้าไม่ประทับตราแสดงว่าไก่เนี่ยเป็นไก่ที่ไม่ปลอดสารพิษนะครับนะถ้าเกิดผ่านการประทับตราล้อรถยนต์ผมแล้วเนี่ยถือว่าไก่นั้นใช้ได้ครับถือว่ากินได้ขี้ไม่แตกอ่ะปิดตูดได้ป่าวะโอ้โหกูไปอย่างนี้เลยเหรอฮาร์ดคอร์ดีนะเนี่ยไปแบบเทดั้มไปเลยนี่ไก่ดีมาตรฐานแน่นอนนะแบบนี้ปะ let's go หวังว่าวันนี้คงมีออเดอร์นะครับเราจะได้ทำแบบไส้อั่วขายหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นบอลก็ได้นะได้หมดอะตอนนี้นะคืออะไรก็ได้ที่มันได้ราคาแล้วแบบคูณเยอะๆนะครับเราอุ้ย ยังไม่ถึงไหนเลยกูคว่ำซะแล้วแม่มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอดีๆเว้ยแม่พ่วง อุตส่าห์ดันไปสุดขอบฟ้าขนาดนั้นมึงก็ไม่นิ่งให้กูน้อยังจะหลุดมาได้ไป let's go ออเดอร์วันนี้ครับเบอร์เกอร์คิงครับผมส่งออกนอกประเทศไปเลยนะบอกเลยว่าเงินเน้นๆเลยครับถ้าเกิดว่ามีออเดอร์ตรงที่เราต้องการนะก็คือเกี่ยวกับไก่เนี่ยต่างๆทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นบอหรือว่าจะเป็นไส้อั่วไก่อะไรทุกๆอย่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมว่าหม้อมาว่ะ เดี๋ยวขาดหม้อไม่ได้นะถ้าขาดหม้อนี่ไม่ได้ต้มเลยนะผมวันนี้นะอดกินน้ำไม่ใช่นะไปเอาหม้อก่อนเออว้ยเบรกไม่อยู่ครับนะโดนพ่วงมันถอยตูดมานะมันก็เลยแบบหนักเกินไปไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วตรงข้างหน้านี่เองเรียบร้อยครับผมโอ้โหเบรกไม่อยู่จริงแม่อะไรจะขนาดนั้นนะจอดตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้ก็คือไก่รอบแรกที่ผมเอามานะครับเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันแล้วก็ทำเมนูกันเลยทีเดียววันนี้นะอยู่แถวๆนี้แหละทั้งวันนะครับไม่ได้ไปไหนแน่ๆถอยได้ป่ะเนี่ยน่าจะติดนะผมว่านั่นไงว่าแล้วเออมันเหยียบเนื้อไก่อยู่นะครับประทับเยอะๆนะครับมันจะได้แบบว่ามีวิตามินสูงนะครับผมเพราะว่าการประทับจากตราจากล้อรถเราเนี่ยมันคือคุณภาพอย่างแท้จริงนั่นเองกล่าวว่าจะเอาพวกนี้มาทำโต๊ะนะครับแต่ ดูท่าทางจะลำบากกว่าเพื่อนๆนะโอ้โหไม่ไหวเอาซะเลยนะมาเอาไก่ลงเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราทำกันข้างในนี่แหละแม่มันยุ่งยากไปทำไมเนาะเดี๋ยวผมขอขนลงก่อนนะค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากๆด้วยดูดิไม่ใช่น้อยๆเลยเนื้อเน้นๆขาวๆจั๊วๆเลยนะเน้นๆนะถ้าเกิดว่ามีแบบรับไก่สดก็คือขายไก่สดไปได้เลยนะไม่ต้องทำออเดอร์ก็ได้แต่มันคงไม่แบบเซอร์ไพรส์เราขนาดนั้นหรอกใช่ไหมมาเดี๋ยวผมลำเลียงเนื้อไก่ก่อนแล้วกันมาอุปกรณ์พร้อมครับผมนะพร้อมปั่นเอ้ยวันนี้เขาต้องการนี่นะโรสเตอร์มีสครับผมเขาต้องการเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ที่แบบว่าเป็นไก่ตัวผู้นะครับไก่ใหญ่นะครับผมนะเออเดี๋ยวผมเอาเนื้อไก่มาขายก่อนดีกว่านี่โรสเตอร์เอ้ยเรามีนี่ว่าโรสเตอร์มีสโอเคอันนี้มันใช่ปะวะนี่ก็ใช่ครับใช่เหรอมันตัวเล็กๆนะเอ้าใช่เหรอเนื้อไก่สดๆนะครับวันนี้เขารับนะ 1.8 ด้วยครับผมราคาค่อนข้างจะดีเลยเชียวเดี๋ยวโรสเตอร์มีสเดี๋ยวเราจะแยกออกมาแบบนี้แล้วกันเอาจริงๆมันไม่ต้องแยกก็ได้นี่หว่าเออผมก็อะไรของผมวะเนี่ยเออมั่วไปหมดแล้วเนี่ยขอโทษไม่ต้องแยกก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่อันนี้เลยเคาน์เตอร์นะครับวันนี้รับแน่ๆเลยคือไก่ใหญ่นะไก่ใหญ่รับแน่นอนสำหรับเนื้อไก่ใหญ่มาเรามาเช็คที่เคาน์เตอร์แล้วก็ขายไปเลยดีกว่าโรสเตอร์มีดมันมีทั้งหมดนะครับ18ตัวนั่นเองนะครับ18ตัวได้ตัวละ56ดอลนะครับ972ถือว่าเยอะขึ้นนะครับผมนะก็ขายทิ้งไปเลยส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าแปรรูปแล้วนะครับผมเห็นไหม54กับ24นี่มันแตกต่างเยอะนะเพื่อนๆนะขายไปก่อนอ่ะแล้วก็ชิคเก้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้แปรรูปนะครับไปลุยกันเลยวันนี้อยู่นี่ยาวๆครับท่าทางแล้วแหมไอ้กวางตัวนี้ก็ตามทุกที่เลยนะมึงเนี่ยชอบดูเหรอฮะชอบดูไก่โดนปั่นเหรออ้าวมันสนุกมากเลยใช่ไหมครับก็ไม่สนุกหรอกนะชีวิตทั้งนั้นเลยเนี่ยหนูอยากจะโดนปั่นไหมล่ะอ๋อหนูไม่อยากโดนหรอกนะหนูแค่มาดูเฉยๆมาเริ่มออเดอร์เลยแล้วกันครับเอาปั่นเลยอันนี้คือเนื้อไก่ล้วนๆแล้วครับไม่มีมงมิตรอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราจะทำเป็นไอ้บอลนะครับบอลแล้วก็ทำเป็นแบบไส้อั่วด้วยนะทำแบบ2เมนูไปเลยแล้วกันเผื่อวันจะรับพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าโชคดีอ่ะนะปั่นไปยาวๆครับยาวๆครับงานนี้ทำคนเดียวก็อย่างนี้แหละนะมันช้าหน่อยนะเพื่อนๆนะ มันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะผมไม่มีใครเล่นด้วยนะครับ
มันก็เป็นธรรมดานะต้องรอหน่อยแบบแตกต่างจากช่องที่แบบว่าเขามีเพื่อนเล่นด้วยนะครับอันนั้นมันแบบช่วยคนละไม้คนละมือแป๊บๆก็เสร็จใช่ไหมคนละหน้าที่นะอันนี้คือเราโซโล่เดียวทุกอย่างเลยมันก็เลยแบบนู่นนี่นั่นแบบยุ่งยากหน่อยกดปั่นครับผมตอนนี้ได้มากองแล้วครับ ดึงมันนอนเลยไหม เดี๋ยวผมต้องย้ายเครื่องหน่อยละเพราะว่าตอนนี้กองนี้มันถ้าสูงไปมันจะล้มนะครับผมย้ายมานี่แล้วกันโอเคใส่หม้อไปเพลินๆนะครับนะแป๊บๆเองนะตอนแรกก็คิดว่าจะนานนะครับแต่ว่ามันแป๊บๆก็เสร็จนะครับเพราะว่ามันทำง่ายนะถึงไม้ถึงมือดีไปซ้ายทีขวาทีนะครับผมอันนี้โยกไปนี่ปึ๊บกดนี่เอ้ยเดี๋ยววางหม้อก่อนเดี๋ยวหายเห็นไหมแป๊บๆเองครับนะชิวๆแต่ที่ไม่ชิวก็คือออเดอร์มันยังไม่รองรับนั่นเองไม่ได้ทำมานี่คือมึงไม่รองรับนี่กูก็ขาดทุนนะเนี่ยนะเอาอะไรก็ได้นะครับวันนี้นะเอาที่เป็นไส้อั่วหรือไม่ก็เป็นบอลก็ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้ดิวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมออเดอร์ไว้ให้เสร็จก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าออเดอร์ไหนตรงบ้างนะครับเราจะได้กดขายนั่นเองสำหรับไส้อั่วนะครับผมว่าแค่นี้มันน่าจะเพียงพอแล้วแหละนะเพื่อนๆนะผมเอาสัก2แถวก็พอแล้วเพราะว่าไก่เนี่ยมันก็เหลือค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำเป็นเมนูบอลนะครับนะแบบเป็นไส้กรอกไก่ที่แบบเป็นบอลลูกกลมๆเมาความหมดแล้วความโอ้พันวิ่งไว้แล้วดุ้มได้เทอะไรประมาณนั้นแล้วอยู่มันก็ล้มไม่เฉยเลยอะ ช่างมันไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวทำบอลต่อทำบอลเนี่ยมันไม่ต้องใช้เครื่องนี้นะครับไอ้เครื่องนี้มันเอาไว้ทำแบบเป็นแบบไส้อั่วกลมๆอย่างเงี้ยนะยาวๆยืดๆบอลนี่เรายกขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมพอปั่นเสร็จก็ยกขึ้นมาเลยแล้วก็ปั่นต่อครับผมเพลินๆนะฮะอีซี่เลยถ้าบอลนี้รวดเร็วมากๆเพราะว่าแป๊บๆก็เสร็จแล้วก็ฟักออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปนี่ทำทั้ง2ออเดอร์นะครับเราจะได้แบบว่ามีแบบโอกาสในการขายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเผื่อวันนี้มันเป็นรับแบบเป็นแบบลูกบอลนะครับเผื่อวันต่อไปรับเป็นไส้อั่วอะไรเงี้ยนะเราจะได้แบบเลือกขายได้ในวันที่มันรับอ่ะนะเอาจริงๆนะคือไก่มันก็คล้ายๆแต่เป็นเหมือนอะไรอยู่นะผมว่านะ นะมันเหมือนนะ ไปต่อดีกว่า นะมัน ช่างมาเดินเนาะไปปั่นต่อครับปั่นต่อนะตอนนี้เรากำลังทำโบรนะครับผมเอ้าประยกขึ้นมาไทรลาวแล้วมัวไปแล้วนะจะมองนะเอ้าหม้อปั่นปิ้งแล้วเด้โอ้ยอะไรกันขนาโอ้ยอะไร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 เอ้ยเดี๋ยวนะยิ่งค่ำคืนอย่างนี้นะยิ่งในป่าด้วยกูกลัวนะ เหมือนมีพลังงานบางอย่างจริงๆนะครับผม2-3 รอบแล้วนะรถผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะอยู่ๆมันก็ดังงึ่งเลยเฮ้ยรีบทำให้เสร็จดีกว่าได้กลับบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออเดอร์เห็นไหมทำที่นี่ก็เสร็จที่นี่ไปเลยขายสดไปเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีออเดอร์ที่เขาต้องการอะไรบ้างนะครับตรงกับที่เราจะขายหรือเปล่านะครับอย่างเช่นไอ้นี่บอลนะเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเลยแล้วกันกลับบ้านดีกว่าครับเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยโอ้ตายตายไก่หมูเป็นไงบ้างไม่รู้นะรู้มันกินข้าวกินอาหารบ้างหรือเปล่าเราออกมาไกลขนาดนี้กลัวว่ามันจะตายอีกนะไม่คุ้มนะถ้าออกมาแล้วหมูตายหรือว่าวัวตายเนี่ยไปรีบกลับบ้านดีกว่าอุ้ยเนี่ยเห็นไหมพื้นที่นี่โอ้มันมีกวางมันทำไอ้กูตกใจเองใช่ไหมปะโทก็ว่าแล้วเสียงอะไรนะเสียงมันเกิดจากอะไรงงอ้าวเฮ้เป็นแผ่นในกวางป่ะนี่ลอยกูวิ่งออกมาแล้วก็ร้านมันปิดครับเพื่อนๆผมเอาอุปกรณ์มาครบแล้วอ๋อครบแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกลับบ้านก่อนแล้วกันวันนี้เช้าวันใหม่สักทีเป็นไงบ้างแหมตรงนี้ไม่แหลกเลยนะน้องไก่ทั้งหลายไก่บอกแหมมึงยิงกูกันสักขนาดนั้นนะล้างโคตรกูไปเลยหรือเปล่าวะจะแหลกหาประแสงอะไรล่ะยิงขนาดนั้นไม่แหลกแล้วเพื่อนนะต้องเคลียร์ไก่แบบนี้แหละเดี๋ยวเช็คหมูก่อนว่าหมูเป็นไงบ้างเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วผมว่าแล้วเชียร์ออกจากบ้านนานขนาดนี้หมูต้องตายเห็นไหมเพื่อนตายจริงด้วยครับ1ตัวหรือว่าเยอะกว่านี้วะโอ้2ตัวอะไรครับนี่3หรือเปล่าเนี่ย3ตัวโหดดูตัวนี้ดิโหตายแบบน่าสงสารมากเลยอะโอ้โห4ตัวบ้าอะไรวะเนี่ย5ตัวอื้อหือฟักโอ้โหรับไม่ได้ครับนี่แหละ
บั๊กของเกมนะครับที่เราออกจากบ้านไปไกลหรือว่าออกไปนานและสัตว์มันจะตายนั่นเองนะเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหตายหมดเลย5ตัวครับแต่ดีนะที่น้องหนูตัวนี้ยังอยู่นะไงหนูก็เกือบตายนะแหมทำไมไม่รีบมาเมื่อคืนนี้เพื่อนๆมันกากน้ำมันกินข้าวไม่ได้ไม่มีใครดูแลมันเลยทำไมพี่หายไปไหนเหรออ๋อพี่ไปทำธุรกิจส่งเนื้อแบบแพ็คของอยู่อ่ะโอ้ที่หลงต้องรีบๆมาดูพวกหนูนะหนูไม่อยากตายหนูอยากอยู่กับเพื่อนๆนานๆเดี๋ยวเอฟซีจะด่าพี่นะโอเคครับโอ้ยดีครับที่ไอตัวนั้นมันไม่ตายนะไอหมูน้อยของเราโอ้ยพ่อผาเอ้ยมึงเห็นไหมมึงดูฟาร์มยังไงเนี่ยอันนี้นะแม่มึงทำหมูตายห่าหมดแล้วเนี่ยปัดท่ออ่ะมึงดูแลบ้างดิเฮ้ยเอ้ยมึงจะเย็นเผื่อกูก็ทำงานนะกูก็หาเงินซื้อข้าวมึงกินทุกวันเนี่ยมึงก็มีมารยาทบ้างนะเว้ยเอ้ยแต่มึงทำอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่าอะตายหากันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่ะดีที่กูไม่ตายตามไปล่ะมาโทไม่งั้นไม่มีใครด่ามึงเลยนะเนี่ยโอ้ตายเลยกิ๊บไม่ไหวนะมึงดูดีๆหน่อยแม่กูต้องเสียงแผดขึ้นมาให้มึงฟังเลยมึงตะกี้นี่นะไม่ได้นะแบบนี้อื้อตายหากันหมดจริงๆมาโทอุตส่าห์หาข้าวหาน้ำไม่กินทุกวันนะครับด่ากูเป็นหนูเป็นหมาเลยด่ากูเหมือนไม่ใช่คนน่ะวัวบ้าอะไรไม่รู้ให้ทำไงอ่ะดูเกมมันบั๊กอ่ะยัดกลัวเอ้ยนะไอ้ตำเปลืออ่ะใช่ไหมเพื่อนๆคือผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนอกจากรอผู้พัฒนาอันแสนที่น่ารักจุบบูจุบบูนะครับอยากจะจุบมวบที่ตูนสักทีนะครับให้แก้ไขสักทีครับผม หวังว่าแพทหน้านี่คงแก้ให้แบบเลี่ยมๆเลยนะผู้พัฒนานะแพทหน้าอัพใหม่นี่คือต้องรีเซฟใหม่หมดเนี่ยคือทำให้มันดีๆเลยนะครับผมขอร้องเลยนะจะได้แบบเล่นอะไรที่แบบว่ามันสบายใจหน่อยดูดิออกไปทำออเดอร์ข้างนอกนะครับไปขายอาหารแบบสำเร็จรูปนะครับแปรรูปมากูต้องกลับมาเจอหมูตาย5ตัวนี้มันก็ไม่คุ้มแล้วครับเพื่อนๆเอ้ยแย่จริงเลยมาดูหน่อยว่าวันนี้มีออเดอร์ที่เราจะขายได้บ้างเปล่าหมูก็ตายไปตั้ง5ตัวโอ้บ่นยาวเลยกูทีนี้ชิคเก้นนะครับตอนที่กูไม่แปรรูปเนี่ยมึงก็ไม่รับนะชิคเก้นเนี่ยปะท้อมันไม่มีออเดอร์ครับอันนี้มันต้องการชีสแล้วก็ชิคเก้นไม่มีออเดอร์ที่ต้องการในวันนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วกันนะครับคือนอนหลายๆวันเดี๋ยววันไหนมีออเดอร์เดี๋ยวผมจะมาขายแล้วกันนะเพื่อนๆนะผมขอให้เพื่อนๆถ่ายนะว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของการรอคอย รอคอยออเดอร์นะเพื่อนๆนะผมรอมาทุกวันเลยตอนนี้นะครับรวมๆแล้วเป็นวันที่6นะครับออเดอร์ก็ยังไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับไม่มีชิคเก้นบอลหรือว่าชิคเก้นที่แบบว่าเป็นไส้อั่วเลยนะครับไม่มีเลยแล้วคือเวลาเกมเนี้ยมันต้องใช้เวลาเพราะนานพอสมควรนะกว่ามันจะมืดนะครับนะโคตรนานนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอไปต่อนะครับนะเพื่อจะให้มันเสร็จสมบูรณ์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเวลาที่เหลือตอนนี้เดี๋ยวผมขอใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์แล้วกันเพราะว่าหมูเนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้จราจรติดขัดนะครับไอ้พวกที่หมูที่ตายอ่ะนะเนี่ยดูดิโอ้โหไม่อยากให้มันตายตอนนี้เลยแม่แต่ด้วยระบบเกมครับนะโทษระบบเกมอย่างเดียวตอนนี้บอกเลยนะเพราะว่ามันบั๊กอยู่อะ แค่ออกไปจากบ้านนะแบบไม่ได้เซฟข้างนอกด้วยนะมันก็ดันบั๊กตายมาโทษไม่เป็นไรเก็บมาก่อนเคลียร์จราจรก่อนครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่นี่แบบว่าหนาแน่นมากครับติดขัดแบบนัวเนียมากเลยข้างในก็โอ้โหยับยี่ยี่ไปเลยโอ้ยนะเดี๋ยวขอพี่เข้าไปหน่อยนะไอ้หนูโอ้ยอย่าบ่นดิเผือกแม่ก็เก็บไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้มองก็รีบๆหน่อยแม่จะกินจะอะไรมันลำบากเห็นไหมท้อไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอะไรกันนักกันหนาไม่รู้นะขอโทษครับพี่เผือกครับนะดูกูยัดลูกเลยไอ้แล้วน้องไก่มาบื้อแล้วเหรอนี่น้องอุ้ยไอ้เร่กับนี่ไม่ใช่ตีน้องกับนี่ตีน้องอยู่นี่กับผมมั่วไม่แหลกกับเบื่อเนอะโอละเวงจริงครับวันนี้เป็นอีกวันนึงเป็นอีกคลิปนึงอีก EP นึงที่แบบว่าโอละเวงมากๆเลยนี่แล้วกล่องผมก็ไม่มีพอเก็บเนื้อแล้วนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยพ่วงนะพ่วงอยู่ที่เบอร์เกอร์คิงนะครับยังไม่ได้เอากลับมาแล้วไอ้รถคันแดงด้วยกูจะขนไงวะเนี่ยโอ้เอ้ยเคลียร์ให้มันพอเดินได้ก่อนเพื่อนๆนะ
นะเอาประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหละเนาะมันน่าจะไม่ติดมากเกินไปแล้วหนูสองตัวนี้ทำอะไรกันนี้ไม่ออกมาแล้วปะโถอ้าวบ่นอีกแล้วเผือกบ่นอีกแล้วแหมบ่นทั้งวันเลยนะมึงเนี่ยเห็นไหมกูทำเลยกูเหนื่อยแล้วกูขนกว่าจะเสร็จเนี่ยปะโถเว้ยไม่เห็นใจกันเลยมาค่ำคืนนี้ก็สามารถนอนได้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอนอนก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้จะไปลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีออเดอร์นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็คืออะไรน่ะเหรอนี่สงสัยใช่ไหมนี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ครับอันนี้ก็เรียกว่าล้อหันลมนั่นเองนะครับผมล้อหันลมเนี่ยผมเดินสายดินนะครับเพื่อจะต่อเข้าไปที่แผงวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็ต่อขึ้นเสานี้ด้วยนะครับแล้วก็ยิงเข้าในบ้านด้วยเพื่อลดค่าไฟนั่นเองนะครับมันสามารถปั่นใช้พลังงานลมเนี่ยปั่นเป็นไฟใช้ในบ้านได้นะครับตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะลดค่าไฟได้เยอะเลยไอ้ที่ฟังแล้วมันมีสาระก็เก็บไว้นะเพื่อนๆนะอะไรที่มันไม่มีสาระก็ไม่ต้องไปจดจำนะครับ ไปดูกันมีไหมเบอร์เกอร์คิงวันนี้ออเดอร์เราเออชิคโอ้โหไม่มีครับมีแต่โรสเตอร์มีดนะครับไม่มีชิคเก้นบอลชิคเก้นอะไรเลยเหรอไม่เป็นไรครับนะก็เดี๋ยวไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันถ้าวันไหนมันราคาขึ้นเดี๋ยวผมค่อยขายแล้วกันเพื่อนๆนะคือเสียดายนะครับทำมาแล้วมันก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะไม่ใช่แบบ 2-3 ชิ้นนะนี่เป็น 20-30 กว่าชิ้นเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่เฝ้ารอดูกันอยู่ทุกๆวันนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยติดตามช่องผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึง 10,000 ซับสไครบ์แล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับเพื่อนๆนะยังไงก็อยู่กันไปนานๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับมีอะไรก็แนะนำแนะแนวกันได้นะครับผมนะคิดว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกันนะเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกม Land Simulator นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด Subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม